สวัสดีครับพบกับผมธนพลทรัพย์กรานนท์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการที่ลิเวอร์พูลนะครับตัดสินใจที่จะส่งทีมสำรองลงเล่นในเกมเอฟเอครับรอบ4นัดแข่งใหม่ที่จะเจอกับชูสบิลลี่ครับว่าเหมาะสมแค่ไหนนะครับก่อนอื่นต้องแนะนำคอบอลตัวจริงก่อนเลยนะครับให้ไปกดติดตาม YouTube ช่องแกรนด์ทีวีที่นั่นมีทุกอย่างที่คอบอลต้องการนะครับข้อมูลข่าวสารวงการฟุตบอลแล้วก็ทีเด็ดห้ามพลาดเลยครับ YouTube ช่องแกรนด์ทีวีเดี๋ยวยังไงดูคลิปผมจบแล้วก็ไปกดติดตามนะครับกด Subscribe กันเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะมาพูดถึงเรื่องของวันนี้ครับจากการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปเสมอชูสบิลลี่มา 2-2 นะครับในเกม FA Cup รอบ4เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจบเกมเจอเกิร์นคล็อปก็กล่าวไว้ทันทีเลยนะฮะว่าในเกมนัดแข่งใหม่เขาจะใช้ชุดสำรองลงเล่นแล้วก็ตัวเองจะไม่อยู่คุมทีมด้วยนะครับก็คือเกมนักแข่งใหม่เนี่ยมันจะไปแข่งช่วงที่มันตรงกับเบรกหนีหนาวซึ่งปีนี้มีการนำมาใช้เป็นปีแรกนะครับแล้วลิเวอร์พูลก็จะได้เบรกในช่วงนั้นพอดีนะครับและทีนี้เนี่ยพอดีว่ามันดันมีโปรแกรม FA Cup นัดแข่งใหม่ที่จะเจอกับชูสบิลลี่เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ถ้าเกิดว่าทีมจะเน้นในนัดนี้ก็จะทำให้นักเตะเนี่ยไม่ได้พักทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นช่วงเบรกว่างั้นนะครับครอปประกาศไว้อย่างแน่วแน่เลยนะครับหลังจากจบเกมที่เสมอชูสบิลลี่ว่าในเกมนัดแข่งใหม่เนี่ยจะให้ตัวสำรองลงเล่นใช้ชุดเดียวกับที่เจอวิลล่าในคาราบาวคัพอะนะครับคือตอนนั้นอะลิเวอร์พูลต้องใช้ชุดนั้นเพราะว่าทีมเนี่ยชุดใหญ่เนี่ยติดภารกิจไปเล่นฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนะครับก็เลยทำให้ไม่มีทางเลือกอันนั้นนะทุกคนก็เข้าใจนะครับแล้วก็รู้ว่าโอเคมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงเพราะว่ามันแข่งติดกันเลยนะครับคาราบาวเตะวันอังคารฟีฟ่าคัพเตะวันพุธนะครับแต่ว่าในเกมเนี้ยเนี่ยที่กำลังรออยู่เนี่ยที่จะเจอกับชูสบิลลี่เนี่ยหลายคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคล็อปนะครับคือคล็อปเลือกส่งสำรองลงเล่นทั้งที่จริงๆแล้วทีมตัวจริงเนี่ยว่างไม่ได้มีภารกิจอะไรแค่มันเป็นช่วงพักเบรกหนีหนาวซึ่งโอเคทุกคนรู้ดีว่าอยากให้นักเตะได้พักบ้างเพราะว่าลิเวอร์พูลก็กรำศึกหนักมาเยอะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับคราวที่แล้วไงคราวที่แล้วเนี่ยที่ทีมชุดใหญ่มาเล่นในเกมคาราบาวไม่ได้เพราะว่ามันมีภารกิจไปเล่นฟีฟ่าคัพครับแต่คราวนี้คุณจะบอกว่ามาเล่น FA Cup นัดแข่งใหม่ไม่ได้เพราะว่าติดหนีหนาวมันก็ไม่ใช่มันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะครับมีหลายกระแสมากที่ต่อว่าเจอร์เรนคล็อปว่าทำแบบเนี้ยมันเป็นการดูถูก FA Cup มากๆเลยนะครับเพราะว่า FA Cup เป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกไม่ควรจะโดนเมินแบบนี้นะฮะบางคนก็อาจจะบอกว่าอ่ะต่อให้คุณจะใช้สำรองลงเล่นยังไงก็ตามแต่คล็อปในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมเป็นกุนซือเนี่ยต้องมาเป็นคนคุมทีมไม่ใช่โยนไปให้นิวคริสลีย์ผู้จัดการทีมชุดเยาวชนคุมทีมแบบนี้นะครับอันนี้ผมในฐานะที่เชียร์ลิเวอร์พูลยังเห็นด้วยเลยนะว่าคล็อปทำไม่ถูกนะครับคุณจะส่งใครลงเล่นก็ได้คุณจะส่งชุดคุณหนูลงเล่นก็ได้แต่ว่าถ้าตัวเองไม่ได้ติดธุระอะไรควรจะไปคุมทีมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับนักวิจารณ์หลายคนนะว่าต่อให้คุณจะพักตัวคือจริงๆไม่มีใครอยากให้พักตัวแบบมากขนาดนั้นคุณใช้สำรองลงเล่นได้ไหมได้นะครับคุณอาจจะส่งพวกเนโกวิลเลียมเคอร์ติสโจนอดัมลาลันนาดิวาโอลิกิแต่คุณมินามิโนะมันเป็นชุด2อ่ะยังพอทนไงแต่ถ้าคุณส่งชุด3ลงเล่นเนี่ยอันนี้ถือว่าดูถูก FA Cup ละแล้วถ้าคุณใช้ชุด3ลงเล่นไม่พอคุณยังไม่ไปคุมทีมเองอีกคุณยังผลักภาระไปให้นิวคริสลีย์โค้ชทีมชุดเล็กเพื่อที่ผู้เล่นทีมชุดใหญ่จะได้พักตัวเองจะได้พักอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคล็อปจะเปลี่ยนใจไหมคล็อปจะกลับคำที่ตัวเองเคยบอกไว้ตอนให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันอีกทีนึงแล้วก็ต้องรอดูด้วยว่าถ้าคล็อปไม่มาคุมทีมจริงๆใช้สำรองของสำรองลงเล่นจริงๆ FA ในฐานะที่เป็นคนที่ดูแลรายการนี้จะสามารถมีบทลงโทษอะไรมาอย่างลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็คือเป็นการ
ดูถูกถ้วยเอเฟคัพจริงๆอ่ะนะครับที่คุณจะตัวเองก็ว่างอ่ะแต่ว่าไม่ส่งทีมชุดดีมาเล่นยังก็แย่แล้วแล้วผู้จัดการทีมยังไม่มาคุมอีกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีกฎเขียนไว้นะว่าคุณจำเป็นต้องมาคุมทีมทุกนัดคุณจำเป็นต้องส่งทีมชุดใหญ่ลงทุกนัดมันก็ไม่มีกฎตายตัวหรอกแค่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแค่นั้นเองว่าคล็อปทำไม่ถูกประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับบทสรุปในเรื่องนี้นะเดี๋ยวยังไงมารอดูกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ